เป็นเกียรติมากนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็ร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กับประธานทุกท่านนะวันนี้ท่านที่ทราบมาอาจารย์มาจากหลายที่มากใช่ไหมครับจากเหนือใต้ออกตกมากันหมดเลยเดี๋ยวขอเช็คเสียงกันนิดนึงก่อนนะครับอาจารย์ท่านใดเหนือภาคใต้บ้างทราบว่ามีท่านหนึ่งมาไกลจากนครศรีธรรมราชเลยใครครับว้าวโอเคผมแค่อาจารย์เท่านี้นะครับเดินทางมาไกลมากเลยมีมาจากภาคอีสานไหมครับมีไหมเอ่ยจังหวัดอะไรครับนครพนมโอเคยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็มีมาจากทางเหนือไหมเอ่ยทางเหนือมีไหมครับทางเหนือเขาไปอบรมที่ลำปางกันหมดแล้วนะครับเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือคือกรุงเทพและก็จังหวัดอื่นๆใกล้เคียงนะครับขอนะตบมือให้ตัวเองต้อนรับซึ่งกันและกันทีนึงนะผมแนะนำตัวอีกทีหนึ่งนะครับผมชื่อว่าเมธาเรียนปริญญาตรีนะครับก็เป็นอย่างที่ได้แนะนำไปว่าเป็นวิทยากรที่ให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่ยุคที่คนไทยยังไม่ค่อยจะรู้จักกันสักเท่าไหร่แล้วผมก็ได้เริ่มต้นที่จะเห็นความสำคัญและเห็นเลยว่ามันต้องมาแน่ๆตอนนั้นผมทำงานอยู่ในองค์กรแห่งหนึ่งช่วงนั้นรู้จัก Facebook ใหม่ๆนะครับคนไทยช่วงนั้นเล่นไฮไฟกันอยู่เลยใครเคยเล่นไฮไฟบ้างนะเดี๋ยวนี้ยกมือแบบ AI ฉันเคยเล่นไฮไฟด้วยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนโอ้ยไฮไฟนะครับมันเร็วมากนะประมาณผมเล่าให้ฟังประมาณ2ปีที่แล้วนะครับ2เกือบ3ปีแล้วช่วงที่เมืองไทยกำลังคลั่งไฮไฟนะผมก็มีโอกาสไปสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนี่แหละนะครับก็สอนกันช่วงนั้นผมก็รู้จัก Facebook ใกล้ๆกันนะครับก็พอสอนเสร็จน้องๆครับมีอะไรอยากจะพูดคุยกับพี่ๆหลังจากนี้นะเข้ามาแอดพี่ที่ Facebook นะครับน้องๆทำหน้างงอะไรที่ Facebook นี่คือประมาณไม่ถึง3ปีเด็กๆทุกคนงงเอางี้ใครบ้างที่รู้จัก Facebook มามากกว่า2ปีครับส่วนน้อยนะครับที่เหลือหลังๆเท่านั้นเลยนะผมก็เลยเอานะชั้นนี้ไม่เวิร์กแล้วนะครับต่อไปอ่ะสมัครไฮไฟเพื่อนน้องก็ได้ก็คุยไฮไฟกับน้องๆกันหมดเทอมปิดเทอมไปปุ๊บเปิดเทอมมาใหม่เข้าไปวิชาเดิมรุ่นใหม่เอาล่ะน้องๆครับพี่มีไฮไฟนะครับหมดคลาสนี้มีอะไรเดี๋ยวคุยกันบนไฮไฟเป็นไงรู้ไหมโหพี่เขาใช้ Facebook กันหมดแล้วแค่ปิดเทอมแล้วเปิดเทอมใหม่จากไฮไฟกลายเป็น Facebook นี่แหละครับมันแรงมากนั่นคือประมาณ2ปีแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามก็ได้ก็รู้อยู่แล้วว่านักเรียนนักศึกษาที่โรงเรียนของเราเป็นไงครับแทบไม่มีใครใช้ Facebook สถิติออกมานะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านประธานได้พูดไป13ล้านคนที่อยู่ในเมืองไทย13ล้านคือตัวเลขปัจจุบัน5เดือนที่แล้วอยู่ที่ประมาณ7ล้าน5เดือนที่แล้วประมาณเกือบครึ่งปีผ่านไปขึ้นมาเกือบ2เท่านะครับนั่นคือตัวเลขที่น่าสนใจมากเอาละครับวันนี้นะครับก็แนะนำตัวกันคร่าวๆกันไปแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะพูดคุยในเรื่องของโซเชียลมีเดียในแง่มุมของการศึกษานะเนื่องจากว่าจะไม่ให้ทุกท่านหลับนะครับเวลาผมบรรยายผมสอนเนี่ยก็จะคาดหวังการพูดคุยโต้ตอบเป็นระยะระยะนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวยกมายกมือยกมือซ้ายมือขวาได้ทั้งนั้นนะพูดคุยตอบคำถามกันไม่ต้องเขินอายนะครับแต่ถ้าเป็นครูอยู่แล้วรู้ดีเวลาพูดคนเดียวมันน่าเบื่อใช่ไหมครับเราก็คาดหวังการตอบสนองจากนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาร่วมกันนะครับพูดคุยกันอยากถามคำถามแรกก่อนเลยอาจารย์ท่านใดบ้างที่ได้ใช้โซเชียลมีเดียในประยุกต์ใช้กับการในการสอนตัวเองบ้างแล้วอยากดูมือนิดหนึ่งนะครับมีตัวเลขที่เยอะพอสมควรทีเดียวถามหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ยกครับเห็นเท้าๆหน่อยโอเคยกสูงๆจะได้รู้นะครับอาจารย์แนะนำตัวเองนิดหนึ่งก็ได้ครับเราบอกว่าอาจารย์ได้ไปยุ่งใช้โซเชียลมีเดียกับการเรียนการสอนยังไงบ้างปัจจุบันนี้ครับมาจากโรงเรียนพาไปพูดนะครับก็ใช้เฟซบุ๊กนี่แหละครับในการที่จะให้คำตอบให้คำปรึกษาครับนักเรียนหลังจากซึ่งเรียนไปแล้วหรือหลังจากเรียนไปแล้วโอเคใช้ Facebook คือ Facebook ส่วนตัวแอดนักเรียนไปเลยแล้วก็คุยกันไปเลยนะครับเยอะมากนะ Facebook ทำให้ชีวิตการเป็นครูนะครับต้องทำ OT ทุกวันเลยใช่ไหมคือด้วยความเป็นครูผมไปสอนอาจารย์ท่านหนึ่งที่ลำปางน่าประทับใจมากนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์เล่น Facebook ตอนกลางคืนแล้วนักเรียนทักเข้ามาอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ไม่ตอบเป็นไหมนะครับเพราะความเป็นครูอยู่ตรงนั้นไงและที่สำคัญไม่มีสิทธิ์ไล่นักเรียนไปนอนด้วย
พราะว่าอาจารย์ก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะสอนวิธีการซ่อนตัวเองไม่ให้อาจารย์เห็นกันดีไหมครับแล้วก็อาจารย์ท่านนี้ขยันมากนักเรียนใครตื่นเช้าตีห้ามาติวพิเศษทางเฟซบุ๊กสุดยอดไหมตีห้ารู้เลยว่านักเรียนคนนี้ออนไลน์เช้าครูจะมาติวให้ช่วงเช้าเมื่อก่อนเองต้องนักเรียนเช้ามาเจอนักเรียนมาติวใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ติวกันก่อนออกจากบ้านทางเฟซบุ๊กได้มีใครเคยติวนักเรียนทางเฟซบุ๊กไหมมีไหมครับน่าจะมีแหละท่านอื่นที่ยกมือเมื่อกี้มีใครอีกครับเห็นแว๊บๆแถวนี้นะครับอาจารย์ท่านนี้แล้วกันแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็อธิบายนิดนึงครับผมปริศถาวรศรีมูลนิธิบุญคุณศรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับใช้เฟซบุ๊กในการสื่อการสอนสอนวิชาฟิสิกส์ผมจะนำเสนอลักษณะเป็นยูทูบและให้เด็กนำเสนอตอนนี้ที่เราใช้อยู่กฎของนิวตันโปรเจกต์ไทยเด็กก็จะทำเป็นสื่อวิดีโอเสร็จแล้วขอฝากโปรดมาที่ยูทูบและส่งมาทางเฟซบุ๊กของผมสำหรับติวนั้นตีห้าหกโมงนั้นเปิดทุกวันจะมีการติวทางโต้ตอบทางเฟซบุ๊กเราเรียกตัวอย่าง Facebook YouTube มีอาจารย์ท่านใดใช้สื่อนอกจาก Facebook และ YouTube ไหมครับมีไหมเอ่ยอยากจะฟังตัวอย่างนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ปิ่นจันทร์นะคะจากสมุทรปราการค่ะลองใช้บล็อกดูค่ะบล็อกของตอนแรกเป็นบล็อกของไทยทีวีนะคะลองให้เด็กเขาให้เด็กเขาหาสมัครดูแล้วก็หาทำงานแล้วก็ส่งงานสร้างงานแล้วก็ส่งงานก็พอโอเคได้บ้างเล็กน้อยคืออาจารย์ให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อส่งงานเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีหนังสือการบ้านแล้วหนังสือการบ้านอยู่บนโลกออนไลน์คือบล็อกของนักเรียนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมไปเลยนะจริงๆผมว่าอาจารย์สันท่านที่พูดมาที่มาสอนแทนผมได้แล้วนะ คือ